มาดูที่ข่าวต่อไปกันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวดีๆถามพี่แบงค์นิดนึงว่าตอนพี่แบงค์อายุ7ขวบเนี่ยช่วงนั้นทำอะไรอยู่โอ้โห7ขวบแล้วย้อนไปนิดนึงน่าจะนานเหมือนกันนะ ก็น่าจะถ้าเป็นช่วงปิดเทอมแบบนี้นะก็ต้องเล่นลูกแก้วกับเพื่อนโอ้โหเหมือนเดินปักเก็บยิงเปิ๊กเปิ๊กนี่นะโอ้โหแต่ว่าน้องคนนี้ค่ะเขาใช้เวลาว่างช่วงนี้ที่ยังมีการปิดการเรียนการสอนเนื่องจากโควิด -19 ขายของออนไลน์ค่ะแต่ว่าของที่เขาขายเนี่ยมันเป็นของโบราณของวินเทจนะสิคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้เป็นที่ฮือฮาในกลุ่มของนักสะสมของเก่าแล้วก็ของโบราณเป็นอย่างมากนะคะหลังจากมีพ่อค้าออนไลน์ขายของเก่าแต่ว่าพ่อค้าคนนี้อายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นค่ะแต่ว่าลีลาการขายต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพทั้งติดต่อแพ็คของส่งของทำด้วยตัวเองหมดเลยเนี่ยแหละค่ะเขาเลยได้สมญานามว่าเป็นเจ้าชายน้อยวินเทจค่ะโอ้โหโอ้โหเราก็เลยเนี่ยน้อง7ขวบ7ขวบทำเองทุกอย่างขายนี้น้องยังไม่เกิดเลยนะครับใช่คือบางทีเรายังไม่เกิดเลยมันเป็นของเก่าจริงๆแต่น้องรู้เรื่องราวรู้ความเป็นมาหมดเลยยาสีฟันเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยไปสอบถามกันสักหน่อยค่ะน้องอยู่ที่บ้านเลขที่14/10ซอยสุดใจ2หมู่ที่1ถนนคันคลองชลประทานตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ชื่อว่าน้องเตอร์ติสค่ะอายุ7ขวบเท่านั้นตอนผู้สื่อข่าวไปเนี่ยก็กำลังเลือกของเก่าของโบราณกับคุณพ่อมงคลเลยคือคุณพ่อเขาเนี่ยชื่อคุณพ่อมงคลโอจรัสพรเขามีชื่อในวงการนักสะสมของเก่านะคะคุณพ่อเขาก็คือต่อท่าแพหรือต่อแฟนพันธุ์แท้น้ำอัดลมโอ้โหก็เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเลยเนาะเพราะว่าน้องเตอร์ติสเนี่ยได้พรสวรรค์พรแสวงมาจากคุณพ่อมาเต็มๆค่ะสามารถโพสต์ตอบโต้ข้อความกับลูกค้าผ่านทาง Facebook แล้วก็แพ็คสินค้าอย่างรวดเร็วด้วยตัวเองด้วยเหมือนตัวเองเกิดยุคคุณพ่อใช่คือซึมซับไงเห็นคุณพ่อแต่เด็กต่างๆนะฮะมากมายทีเดียวนะฮะเออแล้วก็ยังนำพัสดุที่ห่อเรียบร้อยแล้วไปส่งไปรษณีย์กับคุณพ่ออย่างชำนิชำนาญเลยเรียกว่าเป็นพ่อค้ามืออาชีพตัวน้อยเลยทีเดียวค่ะครับซึ่งคุณพ่อน้องเตอร์ติสนะคะก็บอกว่าน้องเนี่ยคลุกคลีกับของเก่ามาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณพ่อเองเนี่ยก็เป็นนักสะสมของเก่าของโบราณแล้วก็ขายของออนไลน์เออน้องเตอร์ติสเองก็เปิด Facebook ขายของเองมาได้2อาทิตย์นะคะแล้วก็ทำทุกอย่างเองไม่ว่าจะเป็นแพ็คของติดต่อรับโอนเงินส่งของให้ลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้น้องเตอร์ติสเขาปิดเทอมแล้วก็หยุดยาวงานในช่วงโควิด-19ก็เลยอยากจะหางานอดิเรกทำและที่สำคัญก็คือสนใจเรื่องนี้แหละก็เห็นคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะมีวิชาชีพค้าขายที่จะติดตัวไปตอนโตแต่คุณพ่อบอกแบบนี้ค่ะว่าเออก็จะให้ทำเป็นเขาเรียกว่างานอดิเรกไปก่อนเนาะเปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องเรียนเป็นหลักก่อนค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมนะฮะหารายได้ในช่วงปิดเทอมนะครับอันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมฮะส่วนก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราเคยจำได้ไหมมีร้านกาแฟค่ะที่มีร้านกาแฟแล้วก็แต่งสไตล์โบราณแบบนี้นะแล้วก็ให้คนแบบเข้าไปไงน้องเอ๋ยแล้วก็มีเล่นกงเล่นเกมด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณพ่อพูดถึงน้องเตอร์ติสกันหน่อยค่ะแรกเรามีหน้าที่เดียวคือเปิด Facebook ให้เขาสอนเขาหน้าที่เขาหลังจากนี้ไปคือถ่ายรูปเลือกสินค้าเรื่องสินค้าของพ่อนี่แหละว่าอยากเอาชิ้นไหนไปขายป้าราคาเท่าไหร่เราก็สอนเขาเซิร์ชอะไรนะเซิร์ช Google ใช่ไหมถ่ายรูปเซิร์ช Google ดูเพื่อเช็คดูว่าราคาเขาขายกันเท่าไหร่เขาก็จากการถ่ายรูปเองเขียนเองโพสต์เองมีคนติดต่อมาเขาก็จะมาตอบกลับเองให้เบอร์บัญชีเองแพ็คของเองส่งของเองคือทุกอย่างเราจะให้เขาทำเองครับเพราะว่าอันนี้เราต้องการสอนให้เขาทำให้ได้จริงๆอ่ะเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะลูกค้าก็อาจจะบางคนก็อาจจะสงสัยแต่ว่าคือเราเน้นให้เขาทำเองครับเพราะว่าเราต้องการจะสอนเขาให้เขาทำเองโอ้โหนี่เด็กสมัยนี้เก่งเนาะคุณพ่อเปิด Facebook ให้อย่างเดียวที่เหลือทำเองหมดเลยถ่ายรูปเองโพสต์เองด้วยอ่ะของเก่าของวินเทจนะฮะน้องเอ๋ยรู้จักพวกแก้วคนดาวไหมฮะแก้วคนดาวไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทันใช่ไหมทันอะไรอีกเนี้ยแทนน้ำตาลเก็บอะไรอย่างนี้ขวดน้ำอัดลมอย่างเงี้ยแปลกๆเชอร์รี่โค้กเคยได้ยินไหมซาสี่เคยได้ยินนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วอายุเริ่มใช่ละเริ่มบอกอายุแล้วเหรอคิดคับปู้อะไรเงี้ยอันนี้พอทานตอนเด็กๆถ้าพอทานนี่ก็คือเริ่มอายุมากแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่น่าบอกแต่ว่าน้องเตอร์ติสอะเจ็ดขวบอะทำไมรู้เรื่องแบบโอ้โหของสมัยก่อนนะซึมซับคุณพ่อไงอยู่กับคุณพ่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมยามว่างนะฮะแล้วก็มีรายได้เสริมด้วยนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถ
ไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ